ตาจนหนี้สินท่วมท้นประชาชนยากไร้อดอยากปากแข็งไร้งานทำมากมายทั้งหญิงทั้งชายทุกกายทุกใจทั่วกันหลวงตาบัวท่านห่วงใยประเทศชาติมีความมุ่งมาดช่วยชาติให้พ้นภัยพันชราปานใดท่านไม่เคยหวั่นเจ็บเพียงกายไม่หวั่นไหวกัดฟันสู้ทนบากบั่นพึ่งพระธรรมนำชาติไทยสู้ทนบากบั่นพึ่งพระธรรมนำชาติไทยหลวงตาบัวยอมทุ่มตัวเขาช่วยชาติเราประชาราษฎรสามัคคีร่วมใจรวมพลังสมานฉันท์กันไว้สละทรัพย์คนละมือละไม้กุศลละทานยิ่งใหญ่ช่วยชาติไทยไม่ล่มจมสนละทานยิ่งใหญ่ช่วยชาติไทยไม่ล่มจมเงินทองโปรยปลายลังรินไทยทั่วหน้าถวายหลวงตาได้กุศลสุขสมเมตตาธรรมหลวงตาล้ำค่านิยมจิตบริสุทธิ์ช่วยชาติไทยให้พ้นทุกตรมธรรมะหลวงตาคอยบ่มให้ไทยเราร่มเย็นทุกเข็นผลผาดด้วยสายทานธรรมเมตตาประชาชนยากไร้อดอยากปากแห้งไร้งานทำมากมายทั้งหญิงทั้งชายทุกกายทุกใจทั่วกันหลวงตาบัวท่านห่วงใยประเทศชาติมีความมุ่งมาดช่วยชาติให้พ้นภัยพันชราปานใดท่านไม่เคยหวั่นเจ็บเพียงกายไม่หวั่นไหวกัดฟันสู้ทนบากบั่นพึ่งพระธรรมนำชาติไทยสู้ทนบากบั่นพึ่งพระธรรมนำชาติไทยหลวงตาบัวยอมทุ่มตัวเขาช่วยชาติประชาราษฎรสามัคคีร่วมใจรวมพลังสมานฉันท์กันไว้สละทรัพย์คนละมือละไม้กุศลละทานยิ่งใหญ่ช่วยชาติไทยไม่ล่มจมกุศลละทานยิ่งใหญ่ช่วยชาติไทยไม่ล่มจมเงินทองโปรยปลายลังรินไทยทั่วหน้าถวายหลวงตาได้กุศลสุขสมเมตตาธรรมหลวงตาล้ำค่านิยมจิตบริสุทธิ์ช่วยชาติไทยให้พ้นทุกตรมธรรมะหลวงตาคอยบ่มให้ไทยเราร่มเย็นเห็นผลผ่านด้วยสายทานธรรมเมตตา
มเลวงตรีอำเภอชาติเราวงเพียงเดินบนตัวเวทแทนเพื่อร่วมกับโครงการชื่อชาติของท่านหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนครับช่วงนี้ก็คงเครื่องเสียงก็คงจะยังไม่เข้าที่เท่าไหร่ท่านยังมีเสียงก็แก๊กแก๊กอยู่ก็ต้องการขออภัยเราเช็คแหมลองเพิ่มครับก็ฟังไปเรื่อยๆนะครับมันร้องหลายท่านนะครับที่เดินทางมาช่วยกันวันนี้นะครับช่วยกันก่อนที่จะได้ฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนซึ่งท่านจะเดินทางมาถึงตอนเย็นๆนะครับตอนนี้เรามาสนุกสนานชมวงดนตรีตำรวจตะเวนชายแดนและก็นักร้องหลายท่านร้องชีพท่านมาร่วมให้ความสำราญแก่ท่านก่อนที่ท่านจะได้ฟังพระธรรมเทศนาครับช่วงนี้ฟังนักร้องท่านต่อไปให้ความสนุกสนานท่านต่อครับจากลวงตามบูลูกไทยไม่กลัวเมืองไทยจะล่มสลายสองมือลวงตาเกี่ยวใจพี่น้องยิ่งชายแผ่นดินไม่สิ้นเสียหายด้วยแรงกายลวงตาเราทำห้าบาทแปดหมื่นสี่พันด้วยใจพี่น้องศรัทธาหลวงตาน้อมนำกรรมดีใครก็ให้ทานเป็นวิบากรรมหลั่งไหลดังสายฝนพรำถ้าไทยทำชาติไทยเจริญทำคำแผ่นดินไม่สิ้นชื่อไทยดวงตาลำบากเพียงไหนหอบร่างกายรับเงินให้ทานแบ่งปันสักนี้ให้ไทยอยู่นานแสนนานอีสานภาคเหนือใต้กลางเจ็ดมวลกลางไม่จางน้ำใจสร้างฝันไทยนั้นเจริญเรื่องรองน้องทำบุญกับหลวงตาเราลูกไทยทั่วลาให้ทานเพื่อคลายบรรเทาชาติไทยไม่เป็นทาสเขาหากพวกเราร่วมใจให้ทานแผ่นดินไม่สิ้นชื่อไทยหลวงตาลำบากเพียงไหนหอบร่างกายรับเงินให้ทานแบ่งปันสักนี้ให้ไทยอยู่นานแสนนานสานภาคเหนือใต้กลางเจ็บปวดกลางไม่จางน้ำใจสร้างฝันไทยนั้นเจริญเรื่องรอมาเถิดพี่น้องทำบุญกับหลวงตาเราลูกไทยทั่วลาให้ทานเพื่อคลายบรรเทาชาติไทยไม่เป็นทาสเขาหากพวกเราร่วมใจให้ทานครับ
ผมตอนนี้นะครับพี่คุณสาวิไลนะครับจะมีเพลงต่อไปนะครับจากจ่าสิบตรีจินดาวิชาธรรมแม่ผมชอบนามสกุลจริงๆนะครับเหมาะที่จะมาช่วยงานนี้จริงๆนะครับนามสกุลวิชาธรรมโอ้ไปตลอดเนี่ยเขาบอกว่า5วันแล้วยังไม่ได้กลับบ้านเลยอ๋อเนี่ยสงสัย5วันยังไม่กลับบ้านนี่ยังโอเคนะเห็นอากาศหนาวๆนี่5วันเกินแมงง้องแง้งเลยครับผมเชิญรับชมและรับฟังครับเล็กชาติน้อยเมื่อไรเป็นชาติที่แสนโตใหญ่ล่มจมไม่ได้ต่อหน้าต่อตาหลวงตาว่ายอมตายไปเสียจะดีกว่าช่างอาภัพวาสนาอยู่ไปก็อายและอดสู้เมื่อไม่ตายแม้จะเฒ่าชราแท้เด็กหนุ่มแก่ทุกท่านจงได้รับรู้ตอนนี้หลวงตาจะเป็นผู้นำออกกอบผู้เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์อยู่ขอเรารวมสู้กับหลวงตาเชิญชวนประชาแบ่งน้ำใจมาอย่ากลัดกลุ่มจะไกลจะไกลหัวใจยังชุ่มต่างมุ่งถวายหลวงตาทองคำในตัวอย่ามัวอะไรเลยนะเข้าคลังหลวงสว่างจ้าศักดิ์ศรีประชาสง่าน่าดูหลวงตาบัวถึงจะเฒ่าชราแท้ลูกหลานไทยใจไม่แพ้ต่างร่วมกันออกสู้พี่น้องคนไทยจะรวมหัวใจออกกอบกู้ชาติศาสตร์กษัตริย์ยังอยู่เราขอร่วมสู้กับหลวงตาบัวน้อยเมื่อไรเป็นชาติที่แสนโตใหญ่ล่มจมไม่ได้ต่อหน้าต่อตาหลวงตาว่ายอมตายไปเสียจะดีกว่าช่างอาภัพวาสนาอยู่ไปก็อายและอดสู้เมื่อไม่ตายแม้จะเฒ่าชราแท้เด็กหนุ่มแก่ทุกท่านจงได้รับรู้ตอนนี้หลวงตาจะเป็นผู้นำออกกอบผู้เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์อยู่ขอเรารวมสู้กับหลวงตาเชิญชวนประชาแบ่งน้ำใจมาอย่ากลัดกลุ่มจะไกลจะไกลหัวใจยังชุ่มต่างมุ่งถวายหลวงตาทองคำในตัวอย่ามัวอะไรเสียได้เลยนะเข้าคลังหลวงงามตาศักดิ์ศรีประชาสง่าน่าดูหลวงตาบัวถึงจะเฒ่าชราแท้ลูกหลานไทยใจไม่แพ้ต้องร่วมกันออกสู้พี่น้องคนไทยจะรวมหัวใจออกกอบกู้ชาติศาสตร์กษัตริย์ยังอยู่เราขอร่วมสู้กับหลวงตาบัวขอบคุณครับ
ทำนองแต่งเพลงแต่งเนื้อร้องนี่นะคะเป็นเขาบอกว่าจนหรือรวยนั้นไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่จิตใจนะคะบอกว่าถ้าคนจนนี้นะคะรู้จักทำบุญคนจนนั้นถือว่ารวยแต่ถ้าคนรวยทำบุญไม่เป็นก็ถือว่าเป็นคนจนนะคะมาลองฟังผลงานเพลงนี้ดูนะคะพ้นภัยด้วยพี่น้องไทยทั้งพ้องเศรษฐกิจจะพ้น
คุณน้ำพึ่งครับสัมภาษณ์สักนิดนึงมาช่วยโครงการหลวงตามหาบัวนี่ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมครั้งแรกนะคะมาจริงๆแล้วครั้งแรกที่อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะพอครั้งที่สองก็มาที่สวนลุมพินีครั้งที่สามก็ไปที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็ครั้งที่สี่คือที่นี่นะคะอ๋อจะไปตลอดอยู่ที่บ้านก็จะพูดภาษาอะไรคะพูดภาษาท้องถิ่นหรือภาษาเขมรนะคะท้องถิ่นนี่เป็นอีสานหรือว่าเป็นเขมรตอนใต้อีสานตอนใต้เนาะหันเว้าภาษาอีสานที่สิเว้าได้บ่อันเว้าบ่เป็นค่ะเว้าบ่เป็นก็จังเว้าคือแท้อันมาโคสกเลยเว้าภาษาอีสานโอ้ยตายเนาะนี่แหละแล้วรู้สึกยังไงครับที่ได้มาช่วยโครงการหลวงตาในทุกๆครั้งภูมิใจมากนะคะนี่คือพูดออกจากใจเลยนะคะพอทราบว่าโครงการช่วยชาติของหลวงตาไปที่ไหนถ้าเรามีโอกาสนะคะเราก็จะพยายามไปช่วยอย่างเป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะที่ต้องการจะช่วยชาตินะคะครับเราก็คนละไม้คนละมือนะพี่ออดเนาะครับเรารู้สึกปลาบปลื้มใจแทนนะฮะคุณน้ำพึ่งนะครับถึงแม้ว่าเธอจะอยู่ไกลแสนไกลนะฮะจะไปกับทีมเบิร์กเลยครับจะมากันทั้งทีมเลยนะฮะเห็นบอกว่าเมื่อคืนมาถึงนี่ยังไม่ได้นอนกันเลยใช่ไหมครับก็หลับบนรถนะคะตื่นกี่โมงคะตั้งหกโมงเช้านะคะผมมาแต่หกโมงเช้าเดินทางมาจากไหนคะเดินทางมาจากสุรินทร์หลวงอ๋อมาจากสุรินทร์มาฮอดกรุงเทพหกโมงเช้าโอ้กินข้าวกินปลายังเนี่ยกินเร็วค่ะกินก็ยังลำมือเนี่ยค่ะกินก็ยังแนมมือนี่อันขจมีให้หลายอย่างโอ้น้ำกินหลายอย่างค่ะไม่ว่ากับข้าวก็เยอะเป็นอาหารกล่องอิ่มค่ะงานนี้อิ่มตลอดนะคะเดินทางในนิดนึงการเดินทางไกลแล้วนั่งรถมานี่ทำไมเขาลำสวยจังเลยใส่ชุดเชิ้ตอะไรเงี้ยก็ใส่แปลกอะไรเงี้ยแล้วอย่างที่หลวงตามหาบัวท่านบอกเนี่ยโอ้โหข้างบนไปสิมาเข้ามาถึงคนแถวเข้ามาดึงดอกซอยนั่นอย่าบัวสาวหลวงตาบัวเป็นน้ำนางคนไทยเอ้ยอย่าซาอยู่มาเด้อหมู่พี่น้องมาปกป้องแม่อันถิ่นไทยโอ้สนเลือแสนปฏิตีต่างแดนเป็นพระรุงพระรังไม่อยากฟังว่าเขาจะยืดที่ไม่เคยมีเมืองไหนมาขึ้นเอาแต่เดี๋ยวนี้ใกล้จะเป็นทาสเขาเพราะว่าใจของเราไม่เอาเงินเข้ามาไม่มีทางไม่มีคนนำพานอกจากหลวงตาผู้เมตตาธรรมI don't know.
ำล่วงปี2500ก็ล่วงปี2500แม้แต่เด็กหน่อยยังต้องมาพลอยรับกรรมยิ่งแสนรันท้อเมื่อได้ฟังคำอาชีพของแม่น้องน้อยเดี๋ยวนี้จะปล่อยพ่อการค้าประจำขยาดวาดกลัวโลกลายก็เชื่อรายได้เคยเป็นก่อเป็นกำหมอเตือนให้หางานใหม่คุณหมอเตือนให้หางานใหม่แล้วงานอะไรจะให้แม่นุ่มไปทำถ้างดทำผิดจะกรรมลดละเลิกได้ไหมล่ะรักลูกรักเมียดีกว่ารักตัวนั้นนาอย่าพาไปตามรักชาติต้องทำบาตรรักลูกรักผัวก็อย่าใจดำไปเสี่ยงทำไมกับของเก่าให้ขลับช่วยระวังกันด้วยเป็นเอไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่เป็นก็ตายทั้งเช้าสายตายคำคุณหมอก็ไม่นอนใจประจำเห็นใจคนมีเชื้อเอตั้งอุบัติเหตุแต่ไม่ได้ตั้งใจทำพลาดแล้วจะทำอย่างไรพลาดแล้วจะทำอย่างไรไม่อยากโทษใครจะยกให้เวรกรรมช่วงนี้ฟังเต้ยเอาเชิญเชิญเอาเชิญเชิญชาวไทยพี่น้องหญิงชายชาวไทยทั้งฟองบริจาคทรัพย์สินเงินทองเพื่อประคับประคองให้ไทยของมันมาช่วยกันเกิดน้ำไทยเศรษฐกิจกำลังพ้นกันคนไทยทั่วแดนรู้ดีใช่ไหมเราเกิดที่บ้านเป็นคนไทยโปรดมารู้ใจให้ไทยหมดบ้านขอวิ่งวันวันอย่าเห็นเงินตัวลงตาบัวหมดเริ่มล้มใจให้สุดทรงลงเข่าเท้าในประกาศมือให้เท่านั้นกันใช้กันเจ้าตอนนี้ใครเท่านั้นเอามาวันนอระแมนล้มใจเพื่อให้ไทยของเฮาลมเย็นนอระแมนคือน้ำให้ใสงามปันแก้วกระเป๋าเด้อเจ้าเขาเด่นคือจันเด่นนอระแมนฟ้าดาราให้ของกันอย่าปันชนชั้นคนไทยอย่าปันชนชั้นคนไทยผู้เดียวหรือไม่ก็ไทยทุกคนด้วยชาติให้กันกันความจนให้ไทยรุ่งต้นให้ไทยลุงพี่ป้านาลุงโคตรมาลุ้นใจอย่าได้พากันนิ่งเฉยอย่าได้พากันนิ่งเฉยอย่าพูดใช้เมื่อยไปกันเถอะนะบริจาคทรัพย์สินนานาให้กับลุงตาบัดป่าบัดตานำไปช่วยชาติให้พ้นความจนอยู่ทั้งบนเหนือเหน
รือไทยอยู่ภาคใดใดคนไทยคือเก่าขอเชิญชวนเด้อพวกหมู่เจ้าหมู่เจ้าไอ้หมู่เจ้าหมู่เจ้ามาทานโอ้แม่นสิของสิเป็นทองสิเป็นดอลลาร์หรือเป็นเงินตราท่านมาจะจงของตาบัวนี่ประกาศปกป้องปกป้องอัดปกป้องปกป้องไทยนั่นแม่นเสียกันโอ้ยนั่นละนาคนไทยงามตัดนาคนไทยเลยอย่าเฉยอย่าเลยกันหน้าอย่าหลงอย่าลืมไปกันเด้อกันเด้อกันเด้อไปกันนักร้องยังมาไม่ครบเลยวันนี้ยังมาไม่ครบนะครับก็คงจะคิดว่าประมาณ4โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับค่ะจากรายชื่อที่ผมเห็นนะครับก็เรียกว่าโอ้โหผู้ที่มาช่วยในโครงการช่วยชาติในครั้งนี้นะครับทุกสาขาอาชีพเขาเรียกว่าต้องใช้คำว่าไงเป็นปรากฏการณ์ได้ไหมใช่นะครับแล้วก็เป็นโอ้โหกุศลครั้งยิ่งใหญ่ครับครับเป็นกรุงเทพนะครับเป็นรถตู้นะครับค่ะนะครับ6570กรุงเทพนะครับรถตู้นะครับช่วยขยับด้วยนะครับค่ะแล้วหมายเลข3นอนเอนนะครับ3นอนเอน5327ค่ะรถเก๋งนะคะกรุงเทพครับค่ะช่วยขยับ9ชอช้างนะครับ5336นะครับกรุงเทพครับค่ะรถตู้สีขาวนะคะ2330ค่ะช่วยขยับด้วยค่ะหมายเลขทะเบียนผอ.นะครับ1705ครับกระบะนะครับกรุงเทพครับค่ะจะเป็นรถเก๋งหรือรถกระบะไม่ทราบนะคะทะเบียน489โอ้ยละหนาวลมฝนลมฟ้าถึงยามหนาวลมมาท่านหลวงตามาบัวประกาศข่าและพวกคนหนุ่มคนสาวทั้งพ่อลุงและแม่ป้าให้แลมาน้อลำจองเอิ้นสัตว์เด้อพี่น้องมาตีของแม่หุ่งบุญคุณพระธรรมเป็นเหรียญเป็นแบงไปแดงหรือแบงสีม่วงหรือแบงพันเฝ้าชกเฝ้าล่วงหลวงตาถ้าอยู่สุวรรณมาร่วมกันตั้งกองผ้าป่า
ผ้าป่าใจใสศรัทธามาเด้อท่านขอบคุณครับบัดนี้ฟังเสียงพยาอย่างที่สาวเป็นเลยคนโกนะครับเสียงในเบิ่งเมาแล้วแล้วเซ่ยางตรงบ่มีใดเบิ่งบัดใจมันขึ้นมันหนามันยืนห้องหัวเจ้าสิได้เอาโอตับไตใส่กะเหลาพังโยมประบาลพันตังให้รับบัดเฮาตายสมมุติน้ำทะเลหลายๆให้เจ้าทักจนวายแห่งสั่นแล้วเด้อโยมเอ่ยอีกจักก่อนหนึ่งนะครับตอนนี้อาจารย์เพิ่นพรมแดนเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวที่พ่อจะมาหมดสาคอนกราบหลวงตาขอพรบ่อยากจอดหนีไปไกลตาบ้านเมืองมีภัยหลวงตาท่านได้เจือจุนร่วมกันทำบุญอุดหนุนชาติศาสนาเป็นเมืองชาวพุทธบริสุทธิ์ผุดผ่องงามตาสมธรรมที่ล้ำลือมาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไทยไหลลังไกลหรือไกลพวกเขาเจ้าไทยพากันไหลลังมาฟังธรรมท่านทุกวันมือบ่เศร้าให้หมู่เจ้ามาวัดมาว่าอุบาสกศีการ่วมบุญข้าวนี่อุดรธานีที่นี้นั้นมีความหมายหลวงตามหาบัวนั้นไงท่านมีใจเมตตาปราณีทำประมาเงินดอนขอมีมอนชาวไทยน้องพี่จนหรือมีชาวไทยนี้มีแต่น้ำคนฝันไฟเศรษฐกิจไปรอดปลอดภัยให้ชาติไทยได้หายตรงตรองให้ชาติไทยได้หายตรงตรองไทยเฮาพร้อมใจกันมันแก่นไทยเฮาพร้อมใจกันมันแก่นดินแดนแผ่นนี้มีแท้แต่ทําไปทุกกรรมทํามาพาเดินอย่าไปหลงเลินต่อกามรมอยู่อย่ามัวหลงตัวกิเลสตัวต้นเหตุพาเรามองมัวเพื่อทั่วกับตัวตัณหาถือศีลห้าวันเรามาทอดผ้าป่าร่วมกันเงินบาทเงินร้อยเงินพันถวายอรหันต์ชาตินั้นคนไทยถวายอรหันต์ชาตินั้นคนไทยพออย่าไปใส่แล้วแสงธรรมมาแววผ้ามันผ้าแกนกองทัพทั้งดังไปทั่วแคว้นไทยแลนด์นี่ได้อยู่เย็นใจสมันเงียบธรรมมาส่องชาติไทยเรื่องร้องเพิ่นมองหลายๆนะครับขอบคุณเสียงปรบมือนะครับขอบคุณสำหรับคุณแม่เมื่อกี้นะครับเอารางวัลมาให้บอกว่าอันนี้เป็นรางวัลจากลูกสาวของหลวงตานะครับของหลวงตาบัวเฮานะครับขอกราบขอบคุณคุณแม่หลายๆนะครับอ๋อมื้อนี้รู้สึกว่าบุญกุศลนำพาอีหลีครับผมบุญหนุนพาผ้าอีหลีผ้าอีหลีนะคะแม่บุญอยู่ทางไหนเนาะเนาะบ่ใจบุญคุณแม่เพิ่นอยู่พูดใส่หลายครับผมเบิ่งแต่หน้าตาเพิ่นนี่อิ่มบุญครับอิ่มบุญอิ่มกุศลหน้าตาสดชื่นนะคะครับผมแม่นอีหลีนะครับคุณแม่เพิ่นถามว่าซื้อว่าจังไดว่าซั่นว่าอ๋อซื้อว่าอําพลผู้ไทยค่ะอําพลผู้ไทยครับจากบริษัทพี่เซ้าโดยลุงหนวดเดดอกสะเดาค่ะแล้วก็คุณพี่สาวเวลัยคนโกนี่แหละนะครับเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็
ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจากก็มาซอยกันตรงนี้ค่ะคุณแม่นะคะมือนี่ก็เดินทางผ้าศิลปินมากนะคะมาซอยหลวงตาสิไปกันตลอดนะคะทุกงานนะคะวันที่16มกราคมนะครับกะที่อยู่ทั้งระยองวาสนาค่ะระยองศิลปินบวรดาราเนี่ยค่ะหลายหน่วยงานมาซอยกันคนละไม้คนละมือเนาะว่าไงครับพี่ออสครับผมกับหัวกับหางหรือเปล่านั่นน่ะแม่วันนี้นะครับจริงๆแล้วผมเองก็มีเพลงของหลวงตามหาได้มาถึงแล้วนะครับนั่นคือท่านอาจารย์เพลินพรมแดนนะครับเมื่อครั้งที่แล้วผมได้ไปเจอกับอาจารย์เพลินพรมแดนที่จังหวัดขอนแก่นได้ไปช่วยงานพระป่าช่วยชาติด้วยเหมือนกันนะครับแล้วได้คุยกับทีมงานของอาจารย์เพลินว่าหลังจากขับรถกลับมาโอ้โหอาจารย์รีบบึงกลับเพราะว่ามีงานด่วนนะครับพอมาถึงปรากฏว่ายางหน้านี่ช่างเขาต้องเรียกเลยเรียกอาจารย์เพลินมาเลยนะฮะว่ามาดูนี่ก่อนมาได้ยังไงเนี่ยล้อนี่ปลิเลยนะครับแตกเลยยางฉีกเลยนะครับแต่วันนี้อาจารย์นะครับก็มาช่วยงานหลวงตามหาบัวอีกครั้งนึงนะครับทุกที่นะครับที่หลวงตามหาบัวไปที่ไหนนะครับอาจารย์เพิ่มพรมแดนนะครับท่านได้เสียสละเวลานะครับมาช่วยทุกครั้งนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกุศลนี้กับอาจารย์เพิ่มพรมแดนด้วยนะครับช่วงนี้ต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอาจารย์เพิ่มพรมแดนแล้วก็น้องๆ นะครับจากราชภัฏอุดรธานีนะครับจะขึ้นมาให้ความสุขกับเสียงเพลงแล้วก็น้องๆราชภัฏก็มารำนะครับให้ความสวยงามกับท่านผู้มีเกียรตินะครับที่มารอหลวงตามหาบัวในวันนี้นะครับครับขอเชิญรับชมและรับฟังนะครับเพลงจากอาจารย์เพิ่มพรมแดนครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับอาจารย์ครับแทบเท้านมัสการหลวงตาบัวมหาจารย์ญาณสัมปันโนขออัญชลีกรณิโยอีกน้อมมโนนมัสการท่านนั้นจากใจขออนุญาตที่อาจเอื้อมเอาประวัติเรื่องราวมาร้องเป็นเพลงบรรเลงรายพอเป็นแนวทางเพื่อยกตั้งไว้ประดับเรือนใจในทุกโอกาสไม่ขาดศรัทธาแม้มีสิ่งใดให้บังเอิญได้ล่วงเกินกลางคาดทั้งกายทั้งใจวาจาพนมก้มเสียนกราบราบลงวันทาแทบเท้าดวงตาจงโปรดอภัยสุภเรกเบิกคำนำมาถักถ้อยร้อยกรองอยู่นานหลายอ่านประวัติเกิดศรัทธาพาซึ้งใจตั้งแต่เริ่มรู้ในปฏิปทาจึงบรรจงลงคำนำลิขิตเทิดสถิตเป็นเพลงเปล่งภาษามีร้องบ้างพูดบ้างบางเวลาตามภูมิแห่งปัญญาจะพึงมีบทกลอนตอนใดไม่ไพเราะไม่สนอตามควรไม่ท้วนทีทั้งเนื้อกลอนไม่เกลี้ยงเสียงไม่ดีโปรดจงมีเมตตาอย่าคุณเคืองผู้แต่งร้องน้อยปัญญาแต่ศรัทธาล้นเฝ้าคิดค้นหาคำนำต่อเนื่องท่านผู้ฟังทุกรุ่นอย่าคุณเคืองขอเข้าเรื่องลวงตาตามวาที
12สิงหาวันเกิดประเสริฐศรี2456พ.ศ.ดีจังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองนายทองดีนางแพงโลหิตดีคือสองบุพการีที่นุ่นเนื่องมีพี่น้อง16คนไม่ฝืดเคืองเนื่องด้วยฐานะดีมีอันจะกินเมื่อเติบใหญ่ไฟงานขยันยิ่งการทุกสิ่งจริงใจไฟทวินทั้งสองโยงยกย่องไม่มองจินไม่ดีดินนี่งานผ่านราวีก็สั่งการสิ่งใดทำได้หมดแต่เรื่องอุปสมบทเบี่ยงเดินนี้พูดเรื่องบวชปวดใจไม่ใหญ่ดีรีบเดินนี้ออกห่างทุกครั้งไปจนวันหนึ่งอยู่พร้อมหน้านั่งกินข้าวพ่อก็พูดเรื่องเก่าขึ้นมาทันใดว่าอยากเห็นชายผ้าเหลืองประเทืองกายพระลูกชายชื่อบัวก่อนตัวจะตายพ่อสูญสิ้นชีวาหน้าวิตกใครจะดึงจะคุมนรกที่หมกไหมพูดแล้วพ่อก็น้ำตาหยดไหลแม่ก็พลอยน้อยใจร้องไห้ตามครุ่นคิดอยู่3วันเรื่องการบวชทั้งการเรียนการสวดทั่วในสยามเขาก็เวียนเพียรบวชทุกเขตคามที่ขึ้นชื่อหรือนามมีทมไปเราก็ชายตัวไรกับเรื่องนี้ใช่บวชชั่วชีวีกันที่ไหนบวชให้หน่อยแล้วค่อยศึกเป็นไรไปใช่จะตายเมื่อไรเรื่องบวชเรียนจึงบอกพ่อบอกแม่ว่าจะบวชให้แต่จะศึกเมื่อไรใครอย่าเปลี่ยนใครอย่ามาห่วงห้ามพรามเบียดเบียนอย่าวนเวียนเพียรห้ามให้ช้ำใจฝ่ายโยมแม่ว่าดีแท้แล้วลูกเอ๋ยบวชเสร็จแล้วจะศึกเลยก็ยังได้ถึงแค่คนยังไม่กลับไม่เป็นไรแม่ไม่ห้ามตามใจบวชให้ก็พอท่านคิดว่าโยมแม่ที่แท้ฉลาดใครจะกล้าสามารถทำได้ละน้องบวชเสร็จปุ๊บแล้วศึกปั๊บเมื่อไม่รีรอใครทำได้ลงคอก็เต็มที12พฤษภาคม2477อายุได้21เนื้อพอดิบพอดีเป็นวันได้เข้าโบสถ์บวชเสียทีก็เพราะบุพการีจึงจำใจท่านเจ้าคุณพระธรรมมเจดีพระอุปชาองค์นี้ที่บวชให้วัดโยธานิมิตอยู่ติดในอำเภอเมืองไม่ไกลอุดรธานีครับฟังต่อนะครับทีนี้จะเป็นตอนบวชแล้วเล่าเรียนปริยัติบวชมาแล้วแล้วเริ่มรำเรียนถึงลำบากภาคเพียรรำเรียนเวียนสู่ไฟรู้
กิดความซาบซึ้งซึ้งตรงองค์พระสัมมาและสาวกของพระศาสดาที่ต่างพาหลุดพ้นมนต์มาโอ้พระพุทธเจ้าและเราพระอรหันต์ล้วนชนต่างชั้นร้อยพันคงเผ่าล้วนแต่มารับเอาธรรมะจากพระพุทธองค์เป็นเครื่องนำน้อมทำดำรงกิเลสปลดปลงอย่างคงมั่นจึงแสนอยากยิ่งล้นพ้นทุกเหมือนท่านวางไว้มันตั้งความฝันขึ้นในใจแล้วมันภาคเพียรร่ำเรียนเพียรรำไปอธิษฐานไว้ในใจจบปริญญาเมื่อไรจะไปทุดงปเรียนสามร่ำเรียนจบลงจะถือทุดงออกปฏิบัติธรรมด้วยเพลงต่อไปครับติดสมาธินะครับช่วงปฏิบัติและได้สมาธิและท่านติดสมาธิอยู่นะครับไม่ทราบว่าจะได้ครบหรือเปล่าเพราะเวลาแค่4โมงไม่เกินนะครับเสื้อช้างรอบตัวตามเขาทำหนาวเหน็บระกำถึงยามหน้าหนาวทนราวร้อนมีผ้าอยู่เพียงสามพื้นสังขาสะบงจีวรไร้เตียงผ้าห่มฟูกหมอนอาศัยนอนเพิงริมไม้เดินจงกรมจนเท้าระบบเหมือนไฟไม่ท้อถอยเลยจิตใจจนสมาธิได้แน่นอนไม่ย้อนติดอยู่5ปีไม่มีท่าทีผันผ่อนไม่อยากจากจรคิดเอาแน่นอนนี่คือนิพพานไปคิดเอาเองไปลงเอาเองเลยเคว้งอยู่นานเถียงกันกับท่านอาจารย์มันนั้นจนท่านแทบนายสมาธิจิตท่านบอกจะติดไปทำไมจงใช้ปัญญาคู่ไปเป็นปัจจัยมรรคผลนิพพานเรียนรู้มากตามหลักตามเกณฑ์จนพระและเนนทั้งวัดฮือฮามาเต็มใต้ถุนศาลานิ่งฟังวาจาสองฝ่ายจนในที่สุดหลวงปู่มั่นบรรยายเหตุผลต้นกลางบั้นปลายในสมาธิจนแจ้งจริง
ครับต่อไปจะเป็นช่วงที่หลวงปู่มั่นที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงตาได้จากไปนะครับบอกบรรยายเอาไว้นะครับจะอยู่ในประวัติของหลวงตาซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่วัดป่าบ้านตาดแล้วนะครับที่สองมืดค่ำ23นาทีตรงกับคืนวันที่10พ.ย. 2492สิทธิ์ทุกองค์มนมองบางร้องไห้ด้วยจากไปแห่งพระอาจารย์ป่วยอยู่8เดือนด้วยจำได้มีคลาดเคลื่อน8เดือนละซึ่งสังขาร79ปี10เดือนอายุท่านก็ถึงครันด้วยการเวลาเศร้าไม่หยุดสุดจาบานเข้าไปกราบเท้าท่านด้วยความกตัญญูตาน้ำตาก้องไหลนองหน้าสุดปัญญาหักห้ามได้ถึงรู้นานมาอนิจจาวตสังขาราโรยราและเปลี่ยนแปรไปอุปจิตตวานิรุตชันติเกิดแล้วต้องตายก็หักใจเอาไว้ไม่ลงอาจารย์มันท่านจริงแท้เปรียบเสมือนพ่อแม่ช่วยดูแลทุกสิ่งประสงค์ประพฤติธรรมเลิศล้ำยิ่งสูงส่งเด่นดำรงทั้งกายและใจมานอนนิ่งทิ้งกายจากไปอย่างแสนสงบหน้าเคารพศรัทธาเลื่อมใสนึกที่เปรียบแม้นตายแทนได้จะขอตายแทนทุกกรณีนั่งนิ่งเงียบงงงานสงบกายแต่ใจไว้วันอาจอ่านในดวงหรือดีเกิดปัญหาคาใจดังเคยแล้วนี่จะมีใครชี้ทางบรรเทาต่อไปนี้คงลำเค็ญเย็นชืดและมืดสนิทโอ้ใจและจิตเหน็บหนาวสะอื้นลึกสะอึกปนหม่นมองเศร้าหยาดน้ำตาคลอเบ้าร้าวรานกลั้นอารมณ์ข่มจิตใจให้คลายให้หายเศร้าโศกกันความวิโยกโศกสันสะกดสำเนียงเสียงสะอื้นกล้ำกลืนทนกลั้นเกินสุดประมาณน้ำตาร่วงปรอยครับอีก
2ตอนนะครับที่นำคัดๆเลือกๆมาไม่ทราบจะทันไหมนะครับต่อไปก็จะเป็นตอนลงธรรมสังเวชหลังจากที่ท่านสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็ต่อด้วยบทด้วยพรเดือนหกจันดับที่วัดดอยกิเลสใหญ่น้อยนั้นก็ปล่อยสูญลาบดับลงไม่ว่าตัณหาสวะใดๆปลดลงอวิชชาพาใจให้ลุ่มลงแตกแหลกเป็นผงไม่เหลือเชื้อเหลือเศษจึงเกิดความสลดสังเวชอันเป็นเหตุเจ็บตายสังเวชเหตุเป็นมาของตนที่เวียนวนทุกทนวุ่นวายสังเวชพบชาติมากมายทุกท่วมใจไม่เคยปล่อยวางตาร่วงรินหยดลงนึกถึงพระองค์องค์พระพุทธเจ้าจับใจเหล่าสาวกทั้งหลายที่พ้นทุกไปได้ห่างหายไม่คืนกลับหลังไม่ร่อนเร่เสสังในวังวนวัดตาต่อไปบัดนี้เราเพียรจนหลุดพ้นไม่วนเวียนวายจึงเกิดตื่นตันใจให้น้ำตาร่วงมาพร้อมกันหนึ่งร่วงเพราะสังเวชตนนั้นสองร่วงพลันเพราะพระธรรมแห่งพุทธองค์สัจธรรมนั้นช่วยปลดลงให้พ้นวงเกิดแก่เจ็บตานะครับต่อไปก็จะเป็นชุดช่วงอวยพรให้กับท่านนะครับนี่คือประวัติแต่เพียงสังเขปที่เก็บมาเล่าท่านลูกหลานนี่คือประวัติแต่เพียงสังเขปที่เก็บมาร้อยเรียงคำแล้วนำมาเล่าอาจไม่ลึกซึ้งพอเพียงทำเนาฟังแล้วยังไม่ถึงใจในเรื่องราวก็หาหนังสืออ่านเอาเองเถิดนะเจ้าประคุณก่อนจบกลอนคำกล่าวเล่าประวัติขออำนาจกุศลธรรมช่วยนำนุนให้ผู้ฟังทุกท่านจงภายบุญให้เพิ่มบุญคูณทวีมีโชคชัยขอบุญญาบารมีทวีวิจิตตบาเดชะอมฤตศักดิ์สิทธิ์ใสปวงถวยเทพทุกชั้นฟ้านภาลัยประธานมหามงคลชัยให้เลิศลอยขอกุศลภาวนาในหลวงตาเจ้าช่วยคุ้มเกล้าเหล่าศิษย์ที่ติดซอยเจตจำนงประสงค์ได้ได้เต็มร้อยลาภทยอยยศทยานนิรันดรขอพึ่งในใบบุญ
ประตูสู่นิพพานสถาพรก็ชายจีวรจิตสงบข้ามภพไตรสิทธิ์ขอกราบเชิดชูบูชาท่านเทิดศรัทธาอภิวันใจมั่นหมายสงบงามสามคาบกราบพร้อมใจนบน้อมไหว้บูชาหลวงตามหาบัวครับนี่เป็นประวัติแต่เพียงสังเขปย่อๆนะครับที่นำมาประมาณ6ตอนด้วยกันรายละเอียดอยู่ที่ประวัติของหลวงตานะครับเสียงรู้สึกมันจะแหบแห้งเหมือนกันขอบคุณน้องๆจากราชภัฏอุดรนะครับที่กรุณาไหนฮะนางรำจะรำต่ออีก2เพลงเดี๋ยวผมก็คงขอตัวท่านผู้ชมด้วยเวลาเท่านี้แล้วขอให้ท่านได้รับบุญกุศลจากหลวงตาอย่างเต็มร้อยนะครับอย่างที่อวยพรตะกี้นี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับThank you.
ในร่มฟ้าภูมินคุณของแผ่นดินพ่อหลวงท่านทรงห่วงใยราชสุขพ่อเปรมเกษมหทัยราชทุกทุกขามยามใดทรงห่วงใยเกื้อหนุนเรื่อยมาแม่เหมือนดังทานพ่อนั้นปรึกษาร่มเย็นกรองทุกยากเข็นดับภัยเหล่าไทยประชาพ่อเหนื่อยเสโทลังรถพระสุธาแม่ไทยคู่บุญราชาครองราชมาคู่ฟ้าเมืองไทยจนล่วงเลย50,000 ปีลูกขออาราธนาเทวาปกป้องของไทยองค์ภูมินปินนราชาวไทยทั้งแม่ไทยผู้ฟ้าพาตรีเดชะสุเนมะภูจนาวิเวไม่คิดทางเหรัฐธรรมช่วยนำชีวิต100 บาทพ่อเดินจำไว้ได้ดีลูกขอมั่นในวจีทำสิ่งดีเถิดพ่อหลวงไทยพระเทพไทยรักษาลูกขออาราธนาเทวาปกป้องท้องไทยองค์ภูมินปินนราชาวไทยทั้งแม่ไทยผู้ฟ้าทาตรีเดชะสุเนมะภูจนาวิเวคิดทางเหรัฐธรรมช่วยนำชีวิต100 บาทพ่อเดินจำไว้ได้ดีลูกขอมั่นในวจีทำสิ่งดีเถิดพ่อหลวง